วันนี้รายการ100ล้านวิวมีของดีมาแจกกันอีกแล้วนั่นก็คือสิ่งที่อยู่ในมือผมตอนนี้นั่นเองนะครับใครที่อยากได้ต้องดูคลิปนี้ครับสวัสดีครับพบกับรายการ100ล้านวิวกันอีกครั้งนะครับไม่ว่าจะมีสินค้ากี่ร้อยกี่ล้านชิ้นผมก็จะรีวิวกันให้ดูครับผม Maxi IT Guru ยังคงสรรหาสินค้า IT ดีๆโดนๆมาฝากทุกคนเช่นเคยครับแล้ววันนี้นะครับผมก็อยู่กับเจ้าตัวนี้ครับโน้ตบุ๊กที่สวยงามโดดเด่นเป็นสง่าอยู่ข้างหน้าผมนี่เองนะครับแต่เห็นดีไซน์หรูๆอย่างงี้ครับต้องบอกครับว่ามันคือเกมมิ่งโน้ตบุ๊กครับผมเจ้าโน้ตบุ๊กเกมมิ่งตัวนี้นะครับนั่นก็คือ Asus ROG Zephyrus M GU 502นั่นเองนะครับต้องบอกเลยว่าตัวนี้เนี่ยเป็นการผสมผสานที่ลงตัวครับระหว่างความเป็นเกมมิ่งและความหรูหราเข้าด้วยกันครับก่อนที่เราจะไปดูสเปคสุดแรงของมันนะครับเราลองมาดูดีไซน์กันก่อนดีกว่าครับเริ่มด้วยที่รอบๆตัวเครื่องนะครับตรงนี้เราจะเห็นว่ามีพอร์ต USB อยู่3พอร์ตนะครับก็คือ USB ปกติ2พอร์ตแล้วก็ USB Type C 1พอร์ตนะครับตรงนี้จะเป็นที่ระบายความร้อนนะครับส่วนอีกฝั่งนึงมีพอร์ต USB อีก1พอร์ตสายไมค์สายหูฟังสาย HDMI แล้วก็เป็นสายแลนแล้วก็ตรงนี้ไม่มีไม่ได้เลยครับสายปลั๊กไฟครับต่อมาครับเราลองมาดูกันที่ระบบระบายความร้อนของเจ้าตัวนี้บ้างครับอย่างที่เห็นครับว่าจะมีช่องระบายความร้อนอยู่รอบๆตัวเครื่องเลยครับการระบบระบายความร้อนของเขาเนี่ยใช้ใบพัดแบบ end blade นะครับ83ใบพัดครับรับรองว่าระบายความร้อนได้ไม่มีกระตุกแน่นอนครับส่วนดีไซน์เนี่ยนะครับวัสดุที่ใช้เนี่ยจะเป็นโลหะเบานะครับซึ่งแน่นอนว่าใช้โลหะเบาแบบนี้เนี่ยผมถือมาตั้งนานแล้วครับยังไม่เมื่อยมือเลยเพราะว่ามันมีน้ำหนักแค่ 1.9 กิโลกรัมเท่านั้นครับแล้วก็ความหนาของตัวเครื่องเนี่ยหนาเพียงแค่ 18.9 มิลลิเมตรเท่านั้นครับเรียกได้ว่าพกพาสะดวกมากๆซึ่งการดีไซน์ในรูปแบบนี้นะครับก็เป็นความตั้งใจของทางแบรนด์เองครับที่จะให้เจ้าโน้ตบุ๊กตัวนี้เนี่ยสามารถครอบคลุมตอบโจทย์ได้ทั้งการเล่นเกมและการทำงานเลยครับผมต่อไปเรามาดูกันที่หน้าจอนะครับหน้าจอด้านในจะเห็นได้ว่าเป็นหน้าจอขนาด 15.6 นิ้วนะครับผมซึ่งอัตราการรีเฟรชหน้าจออยู่ที่240เฮิรตซ์นะครับรีเฟรชเรท240เฮิรตซ์ซึ่งระดับนี้เนี่ยผมบอกได้เลยว่าถ้าเอาไปเล่นเกม First Person Shooter เนี่ยรับรองลื่นครับไม่มีภาพกระตุกแน่นอน wow. แล้วลองมาดูที่คีย์บอร์ดครับอย่างที่เห็นนี่นะครับผมแอบใส่ไฟ RGB มาให้เราด้วยครับเพราะว่าไม่ให้เสียชื่อ ROG นะครับมีกลิ่นอายความเป็นเกมมิ่งอยู่เต็มที่นะครับส่วนเรื่องลำโพงเนี่ยมันจะอยู่ตรงนี้ครับอยู่ทางข้างใต้จอนี่นะครับซึ่งจะใช้ระบบเสียง ESS Saber นะครับซึ่งมันช่วยเพิ่มระดับเสียงเบสและเสียงแหลมนะครับให้มีไดนามิกที่กว้างขึ้นนะครับทำให้สามารถที่จะเล่นเสียงที่กระหึ่มได้มากขึ้นโดยที่ไม่ทำร้ายอุปกรณ์ภายในครับเป็นไงกันบ้างล่ะครับแค่ดีไซน์เนี่ยก็กินขาดแล้วครับนี่เรายังไม่ได้พูดถึงสเปคกันเลยนะครับเอาว่าตอนนี้เรามาดูสเปคแจ่มๆของเจ้าตัวนี้กันดีกว่าครับว่า Asus ROG Zephyrus M GU 502ตัวนี้สเปคเป็นยังไงบ้างครับมาเริ่มกันที่ตัว CPU กันก่อนเลยนะครับตัวนี้ใช้ CPU เป็น Intel Core i7 Gen 9นะครับขอบอกเลยว่า CPU ตัวนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นเกมไหนในตอนนี้นะครับสามารถรันได้อย่างสบายๆเลยครับส่วนกราฟิกการ์ดตัวนี้ใช้เป็น Nvidia GeForce 1660 Ti ครับมาถึงหน่วยความจำกันบ้างนะครับหรือ RAM นั่นเองนะครับตัวนี้ให้ RAM มาจุใจถึง 16GB DDR4 Bus 2666เลยนะครับมั่นใจได้เลยว่าไม่ว่าจะเปิดเล่นเกมเปิดทำงานหลายหน้าจอยังไงเนี่ยก็เอาอยู่แน่นอนครับส่วนฮาร์ดดิสก์นะครับให้มาเป็นแบบ SSD 512GB นะครับซึ่งฮาร์ดดิสก์แบบ SSD เนี่ยจะทำให้เราสามารถจะรันเกมรันโปรแกรมอะไรได้เร็วกว่าฮาร์ดดิสก์แบบธรรมดานั่นเองนะครับดังนั้นไม่ว่าจะเก็บไฟล์หนังเก็บไฟล์เกมโปรแกรมอะไรต่างๆสามารถที่จะรันได้สมูทแน่นอนครับผมและเจ้าตัวนี้นะครับยังมี ROG Armory Crate ด้วยนะครับนั่นก็คือเมื่อคุณกดปุ่มสัญลักษณ์ ROG บนคีย์บอร์ดนะครับจะมีโปรแกรมขึ้นมาเลยครับซึ่งในโปรแกรมเนี่ยคุณสามารถที่จะจัดสรรทรัพยากรเครื่องได้ตามใจครับว่าคุณอยากจะใช้งานในด้านไหนเป็นพิเศษครับเวลาคุณเล่นเกมคุณก็ปรับแต่งทรัพยากรเครื่องให้ไปใช้ในการเล่นเกมได้มากขึ้นนะครับทำให้การเล่นเกมของคุณนั้นไหลลื่นขึ้นหรือว่าคุณจะทำงานคุณก็ปรับแต่งทรัพยากรเครื่องให้เบนมาทางการทำงานมากขึ้นก็จะทำให้ทำงานได้ไหลลื่นมากขึ้นนั่นเองครับเอาครับตอนนี้เราก็ได้เวลามาทดสอบความแรงของเจ้า Asus ROG Zephyrus M ตัวนี้กันแล้วนะครับซึ่งก่อนหน้านี้ผมก็ได้เปิดโปรแกรม Cinebench ครับเพื่อทำการที่จะ Bench ทดสอบความแรงของ CPU เจ้าตัวนี้ครับแล้วก็ตอนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วครับได้ผล result ออกมาแล้วผลการเทสปรากฏว่า CPU ตัวนี้แรงติดอันดับท็อป10 CPU ที่แรงที่สุดในโลก wow. โอ้โหจะบอกเลยว่าแรงขนาดนี้เนี่ยหายห่วงแล้วครับไม่ว่าจะเอาไปเล่นเกมทำงานอะไรเนี่ยรับรองสบายครับถ้าไม่เชื่อเนี่ยผมจะเล่นเกมให้ดูเลยนะครับว่ามันจะแรงขนาดไหนเอาละครับตอนนี้เกมเริ่มขึ้นแล้วครับเรารอที่จะกระโดดลงไปสู่แมปครับอย่างที่เห็นนะครับตอนนี้เห็นแมปค่อนข้างกว้างนะครับภาพยังคงสมูทมากครับแม้ว่าผมจะหมุนเมาส์ขนาดนี้โอเคเราลงไปจุดนั้นกันเลยนี่ครับลงด้วยความเร็วสูงภาพยังคงสวยงามครับลื่นมากอันนี้มั่นใจได้เลยในประสิทธิภาพครับผมจากที่ผมทดสอบมาจุดนี้เพอร์ฟอร์แมนซ์เครื่องค่อนข้างโอเคเลยนะครับอย่างที่เห็นมาตอนนี้แม้ว่าจะมีเสียงพัดลมนิดนึงแต่ว่ามันก็เป็น
การระบายความร้อนของเครื่องนะครับที่ทำให้การเล่นเกมนั้นไหลลื่นได้ยาวๆครับไม่โอเวอร์ฮีทเครื่องครับไหนๆตอนนี้ก็ยังไม่มีศัตรูครับเราลองมาทดสอบประสิทธิภาพเครื่องเพิ่มเติมผมโยนเซนเซอร์บาเรียเข้าไปครับนี่เพิ่มเอฟเฟกต์ในจอประสิทธิภาพก็ยังคงนิ่งเหมือนเดิมครับไม่มีกระตุกฮะซึ่งผมก็ยอมเปลืองบาเรียไปหนึ่งอันเพื่อทดสอบเครื่องครับยังไงนั่นครับมาแล้วบวกสุดยอดผมได้เพื่อนมาช่วยฮะนี่ไงครับผมโดนระเบิดแก๊สเข้าไปหน้าจอบเลยมองไม่เห็นแต่ว่ายังคงลื่นอยู่เอาละครับตอนนี้ผมจะได้สักศพไหมโอ้โหเพื่อนเก็บไปแล้วหนึ่งฮะสวยงามจังหวะบวกกันเมื่อสักครู่นี้นะครับที่ว่าผมทีมผมฆ่าไปได้หนึ่งตี้นะครับจะบอกว่าช็อตนั้นเนี่ยค่อนข้างที่จะนัวมากๆครับผมโดนทั้งระเบิดควันโดนทั้งระเบิดแก๊สพิษแต่คือสุดท้ายเนี่ยเพอร์ฟอร์แมนซ์เครื่องเนี่ยก็ยังไม่ได้มีการกระตุกอะไรให้ผมหัวร้อนเลยนะครับตอนนี้ยังไงครับจะรอดไหมดูครับเอฟเฟกต์เรียกระเบิดฮะผมคงต้องใช้อันติบ้างแล้วครับอึ้มโยนเข้าไปดูครับผมเอฟเฟกต์มาเต็มฮะแต่หน้าจอยังนิ่งๆฮะปืนพกของผมกับปืนกลของอุ๊ยโอ้โหโดนไปแล้ว1ดอก2ดอกผมไม่กลัวครับสายแทงอย่างผมนี่เป็นไงโอ้โหตอนนี้เรียบร้อยครับผมไม่กลัวครับสายแทงอย่างผมผมไม่กลัวครับสายแทงอย่างผมโอ้โหเรียบร้อยครับผมเป็นไงบ้างครับเล่นเกมเสร็จไปแล้วโอ้โหต้องบอกว่าสนุกมากๆและลื่นมากๆเลยนะครับต้องขอบคุณ Performance ที่ดีเยี่ยมของเจ้า Asus Zephyrus M GU502 ตัวนี้จริงๆนะครับที่ทำให้เราเล่นเกมได้อย่างไหลลื่นและสนุกครับเอาละครับดูมาถึงตอนนี้ใครที่อยากจะได้เป็นเจ้าของกันแล้วเนี่ยเราจะมาบอกราคากันหน่อยดีกว่าครับผม Asus ROG Zephyrus M ตัวนี้นะครับราคาอยู่ที่ 49,990 บาทเท่านั้นครับแหมถ้าเทียบกับ Performance และก็ดีไซน์ที่สวยหรูเนี่ยต้องบอกว่าคุ้มค่าคุ้มราคานะครับสำหรับราคานี้สำหรับตอนนี้นะครับใครที่กำลังเริ่มสนใจเจ้า Asus Zephyrus M ตัวนี้อยากจะซื้อหาเป็นเจ้าของแล้วนะครับสามารถซื้อได้เลยที่ร้าน Banana ทุกสาขาและร้าน Banana Equip ครับหรือจะสั่งช่องทางออนไลน์ง่ายๆได้เลยที่ www.bnn.in.th นะครับแต่อย่าลืมครับอย่างที่ผมบอกตั้งแต่ต้นคลิปแล้วว่าวันนี้เรามีแจก1รางวัลครับถ้าอยากได้ของฟรีๆแบบนี้ไปนะครับของดีๆฟรีๆแบบนี้ร่วมกิจกรรมกับเราครับซึ่งรายละเอียดกิจกรรมร่วมสนุกเนี่ยผมได้ทำการโพสต์ไว้ข้างใต้คลิปนี้เรียบร้อยแล้วนะครับสามารถที่จะเข้าไปอ่านรายละเอียดแล้วก็ร่วมสนุกเล่นเกมลุ้นรับ Asus Zephyrus M ตัวนี้ไปเป็นเจ้าของกันได้เลยก็สุดท้ายนี้ครับขอขอบคุณทาง Asus Thailand มากๆนะครับที่หาของดีๆมาให้เราแจกให้กับแฟนๆ Banana กันอยู่เรื่อยๆนะครับผมถ้ามีอีกเราก็เอาอีกนะครับผมก็ขอบคุณจริงๆครับแล้วก็สำหรับใครที่ชอบรีวิวของเราสไตล์นี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้กับ YouTube Banana Channel ของเราด้วยนะครับแล้วก็ช่องทางติดต่อต่างๆของเราครับไม่ว่าจะเป็น Facebook IG นะครับผม YouTube ถ้าเกิดใครที่ชอบอยากอัปเดตเทรนด์ไอทีก็สามารถติดตามช่องทางของ Banana ได้นะครับแล้วสำหรับคลิปนี้นะครับผม Maxi AT Guru ต้องขอลากันไปแล้วนะครับครั้งหน้าจะมีอะไรมาแจกอีกต้องบอกว่าติดตามดูกันดีๆเลยครับผมวันนี้ผมลาไปก่อนครับสวัสดีครับ